ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบมะตูมวิธีทำวุ้นกรอบมะตูมเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำมะตูมลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นนำพิมพ์วงแหวนขนาด2นิ้วกดลงบนวุ้นมะตูมที่ทรงตัวแล้วและใช้พิมพ์พลาสติกทรงกลมเล็กกดบริเวณด้านในของพิมพ์วงแหวนให้มีลักษณะคล้ายมะตูมหั่นแว่นเรียงวุ้นที่ขึ้นรูปไว้บนตะแกรงนำไปตากแดดให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นประมาณ 5-7 นาทีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับวุ้นกรอบมะตูมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก